พลังงานเป็นส่วนสำคัญของทุกสิ่งและเมื่อประสานนวัตกรรมพลังงานจึงสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆให้เกิดขึ้นเปลี่ยนทุกอุปสรรคให้เป็นไปได้ Gulf มุ่งมั่นพัฒนาเพื่อผลิตพลังงานที่มีเสถียรภาพสูงพร้อมเดินหน้าจากหนึ่งในผู้ประกอบการธุรกิจโรงไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ของประเทศสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืนไร้ขีดจำกัดสร้างพลังงานสร้างความเป็นไปได้ Boundless Possibilities Gulfสายเลือดบอลไทยสนับสนุนโดยการสร้างพลังงานสร้างความเป็นไปได้ Boundless Possibilities การบริษัทแสงไทยอินเตอร์เทรดจำกัด Red Box by Air Asia Unique International Forwarding เอากลับมาสายเลือดบอลไทยครับก็วันนี้ก็อยู่กัน2คนนี่แหละนะฮะไก่สรเดชเพชรแสงสายกุลและพี่ทอมกสิติกมลนาวินนะฮะดูย้อนหลังดูทาง YouTube Eurotom นะช่วยกัน Subscribe กดไลค์กดแชร์กด Follow ให้ด้วยละกันครับนะครับเอาโปรแกรมการแข่งขันวีคเอนด์นี้มีแล้วก็กลางสัปดาห์ก็มีนะก็เตะแน่นเลยครับไปดูครับโปรแกรมวันที่2ที่8กันยายนครับมีคู่เอกเลยครับโปลิเทโลเจอเมืองทองครับโอ้คู่นี้โอ้เอกยังไงเนี่ยพลาดไม่ได้ครับไก่เอกยังไงหมายถึงว่าปุริเซโรนี่ของพี่ออสใช่ไม่ใช่พี่ออสไม่เกี่ยวเหรอไม่ใช่ครับไม่มีเหรอไม่มีไม่มีเดี๋ยวเอาไม่ใช่ของพี่ออสโทษเอาตอนนั้นตอนที่บีเขาบอกว่ามี4อดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติใช่ใช่มีพลตำรวจเอกประชาพรมนอกครับแล้วก็บิ๊กแปะครับเดี๋ยวพลตำรวจเอกชื่อไม่ออกอะไรนะโอ้โหนี่แกเป็นจักรทิพย์จักรทิพย์จักรทิพย์ชัยจินดาอะไรจักรทิพย์ชัยจินดาแล้วก็มีท่านไหนอีกท่านนึงชื่อไม่ได้ไม่ต้องไม่เป็นไรนะฮะแล้วต้องบอกพี่ออนที่เขามาปฏิเสธไม่มีนะฮะก็เกมหนักแล้วครับเจอเมืองทองครับแต่ว่าโปลิเทโรเนี่ยต้องสู้เพื่อความอยู่รอดในขณะที่เมืองทองเนี่ยก็ต้องการทำอันดับนะใช่ครับถ้าได้อันดับ3ก็มีสิทธิ์ได้ลุ้นไป AFC Champions League ครับบุรีรัมย์ไปเยือนโคราชเหรอโอ้ยอันนี้ดาร์บี้แมตช์ใช่ป่ะครับขับรถชั่วโมง2ชั่วโมงก็ถึงนะครับไม่ห่างกันมากนะครับอันนี้เป็นคู่ของชลบุรีนะครับเจอกับทางด้านแอร์ฟอร์สนะครับก็เตะวันเสาร์แล้วครับเป็นคู่2ทุ่มนะครับโอ้โหคู่นี้จะชัดเจนเลยนะชลบุรีต้องลุ้นหนีตกชั้นถ้าไม่ชนะนี่ก็ไม่รู้ที่แอร์ฟอร์สเนี่ยหมดสิทธิ์เลยนะครับอันนี้เป็นเกมวันอาทิตย์ที่9กันยายนนะครับ4คู่นะครับโอ้ยคู่นี้สูสีเลยเชียงรายประจวบครับแล้วก็การเจอราชบุรีนะครับแล้วการท่าเรือกับชัยนาทครับอันนี้วันพุธวันพุธนะครับมีหลายคู่เลยครับชัยนาทบอกกราดนะครับเชียงรายทันท่าเรือราชบุรีเมืองทองประจวบชลบุรีนะครับพัทยาโปลิสเทโลโคราชราชนาวีคู่ชัยนาทกับบางกอกกลาสนี่เป็นแมตช์6แต้มเลยนะวันพุธก็หนีตายแล้วนะครับเตะเร็วเลยส่วนที่คู่ที่เหลือนะครับก็มีอย่างเช่นแบงคอกอุบลนี่ก็น่าสนใจนะครับอุบลถ้าแพ้ก็อาจจะตกในเกมนี้ให้ดูคู่นี้ฮะข้างล่างเนี่ย Air Force Central เจอกับสุพรรณบุรีถ้า Air Force เนี่ยนัดสุดสัปดาห์แพ้ไปแล้วเนี่ยตกชั้นแน่นอนครับแต้มจะขาดนะครับแล้วพอถึงนัดนี้เนี่ยสุพรรณบุรีจะเคี้ยวสบายหรือจะฉุดกันไปด้วย โอ้ไม่แน่ครับมีโปรแกรมไทยลีก2ด้วยนะครับเสาร์ที่8นะครับตราดเจอขอนแก่นครับเชียงใหม่เจอลำปางโอ้นี่แมตช์6แต้มเหมือนกันนะตราดขอนแก่นเชียงใหม่ลำปางแล้วก็อาร์มี่กับระยองนะครับอามิโกกลางตารางแล้วไม่ต้องลุ้นไม่มีได้เสียอะไรแล้วครับมีเกมวันอาทิตย์ที่9ด้วยนะครับกระบี่นะครับเจอไทยฮอนด้าระยองเจออุดรเกษตรศาสตร์เจออ่างทองแล้วก็หนองบัวเจอศรีสะเกษนะครับวันพุธที่22กันยายนก็มีนะครับกลางสัปดาห์เหมือนกันครับเตะกันแน่นเอียดเลยครับอามิเจอศรีสะเกษนะครับลำปางเจอเกษตรศาสตร์ไทยฮอนด้าเจอสมุทรสาครนะครับขอนแก่นเจอระยองอ่างทองเจอเชียงใหม่ระยองเจอหนองบัวพิชยาแล้วก็กระบี่เจอตราด FC ครับU19 ก็มีเนี่ยมีเป็นฟุตบอลสีเศร้าบังกอกครับครับมีวันเสาร์จอแดนเจอจีนนะครับไทยเจอ UAE นะครับก็มีวันอังคารนะครับ UAE เจอจอแดนแล้วก็ไทยเจอจีนครับ
แต่ที่สนามสุพัชราไสยนะครับอ่ะเรียบร้อยนะฮะชอบทีมไหนก็ตอนนี้ฟุตบอลสโมสรกลับมาแล้วนะฮะก็ไปชมกันได้สนับสนุนฟุตบอลไทยหน่อยนะครับเอาคำถามซะหน่อยมีเวลาเหลืออีกนิดเดียวนี่นะครับถ้าคุณอภิเดชนะครับพูดถึงเช่นเกมนะครับบอกมีกีฬาอะไรของเราที่น่าผิดหวังที่สุดมีเยอะเลยครับกีฬาที่น่าผิดหวังเหรอฟุตบอลฟุตบอลก็ผิดหวังแบดมินตันก็น่าผิดหวังนะครับเพราะได้แค่ทองแดงเดียวประเภทหญิงเดี่ยวนี่ไม่ได้เลยถ้าผิดหวังสำหรับพี่ทอมนะอะไรนะมวยก็น่าผิดหวังคูณวิ่งครับที่หญิงที่เราเคยได้เหรียญทองอ่ะนั้นมันปี2010นะ8ปีแล้วนะไม่ไหวก็ไม่ไหวแล้วก็ไม่รู้อ่ะก็เราไม่ได้เหรียญทองไงก็เลยผิดหวังแต่ไม่ได้หมายถึงว่าได้อันดับห่วยครับนะแต่ว่าผิดหวังไม่ได้เหรียญทองใช่มั้ยฮะวอลเลย์บอลบอลโอเคได้ชิงชนะเลิศวอลเลย์หญิงชิงชนะเลิศแต่ว่าไม่ได้เหรียญทองฉะนั้นก็ต้องยอมรับว่าเราสู้จีนไม่ได้แล้วอะไรสมาคมตะกร้อคว้าตามเป้าทั้งหมดเป็นประเภททีมเพราะมีเงินรางวัลรอให้เก็บเห็นคือเขาจะมองว่าตะกร้อเราแบบที่สุดอยู่แล้วครับไม่มีชาติใดสู้เราได้อยู่แล้วเราก็กวาดทุกเหรียญที่ลงอยู่แล้วครับเหรียญทองจักรยานเซอร์ไพรส์สุดชุดจ่ายย่อจ่ายนะครับล่าสุดไปแข่งก็ชนะอีกแล้วเห็นบอกนี่ครับนี่คุณชันชัยรักกลางบอกว่าสมาคมตั้งบิ๊กร้องวิรัติชาญพาณิชย์เข้ามาเป็นที่ปรึกษามีนัยยะอะไรหรือเปล่าครับเพราะเห็นวรวีก็กลับมาแล้วไม่มีนัยยะอะไรเพราะว่าพี่กร้องเนี่ยครับเขาก็ทางสนิทกับทางชลบุรีไม่ใช่เหรอก็พวกเดียวกันสมาคมตอนนี้ก็รวบรวมด้วยคุณเนวินใช่ชลบุรีแล้วสโมสรต่างๆใช่ไหมวรวีกลับมาคุณวรวีกลับมานี่อันนี้ทางด้านการเมืองก่อนก็ลงยังไม่ยังฟีฟ่ายังไม่ได้ปลดโทษนะซึ่ง2020นู่นตกลงว่าไอ้ที่เสี่ยหม่องเนี่ยเขาฟ้องศาลชั้นต้นตัดสินว่าผิดแต่พอหลังจากนั้นเสี่ยหม่องจะถอนฟ้องนะฮะมันถอนไม่ได้มันเป็นคดีอาญาถอนไม่ได้ก็ดำเนินการต่อศาลอุทธรณ์ตัดสินยกฟ้องไม่ผิดเมื่อไม่ผิดทางคุณวรวีเขาก็ส่งอันนี้ไปให้ฟีฟ่าดูบอกเฮ้ยคุณมาแบนผมด้วยความผิดนี้แต่ว่าศาลบอกว่าผมไม่ผิดผมบริสุทธิ์ฟีฟ่ายังไม่ยอมถอนเมื่อยังไม่ยอมถอนตอนนี้ขั้นตอนเท่าที่พี่ทอมได้ยินมาก็คือไปฟ้องCAS ครับศาลโลกศาลกีฬาโลกศาลกีฬาโลกอยู่ตอนนี้นะฮะแล้วการปกติก็น่าจะพ้นโทษแบนนั่นนะปี2020นะครับก็ทันเลือกตั้งพอดีเลยแต่นี่เขามองงี้เลยมีนัยยะอะไรหรือเปล่าครับนะฮะไม่หรอกก็เพราะเห็นว่าอาจจะตรงนี้เนี่ยก็คนฝั่งเดียวกันนะครับก็เสนอใครตอนนี้พี่กร้องก็ไม่ได้มีบทบาทอะไรเนี่ยก็เลยเอาเข้ามาเป็นที่ปรึกษาก็ประมาณนั้นก็มีความรู้ความสามารถแล้วครับส่วนวอลวีก็เป็นนะครับรองหัวหน้าพรรคประชาชาติไปแล้วลงสมัครเล่นการเมืองไปส่วนจะสัญญาวันนอวันนออยู่กับวันนอคุณมันก็เป็นหัวหน้าพรรควันมูฮัมหมัดนอมาทาใช่ใช่นะฮะก็เป็นกิ่งก้านหนึ่งของเพื่อไทยว่าภาคใต้เนี่ยครับวรวีก็นะครับเผื่อไม่บางคนก็บอกว่าเผื่อไว้เผื่อเพื่อไทยโดนยุบตรงนี้จะได้มียวงอยู่ใช่ใช่ป่ะครับเดี๋ยววันหลังไปสมัครพรรคอะไรบ้างดีกว่าครับอ้าวเรียบร้อยนะวันนี้สายเลือดบอลไทยได้นำเสนอเนื้อหาสาระมาอย่างครบถ้วนแล้วนะวีคเอนด์นี้ดูฟุตบอลมีฟุตบอลเยอะแยะเลยกลางสัปดาห์ก็มีอีกดูบอลดูให้สนุกอย่ายุ่งเกี่ยวกับการพนันเมาแล้วอย่าขับอย่าอัพอย่าแล้วอย่าดูหนังโป้ด้วยนะครับอ้าววันนี้ไก่สรเดชเพชรแสงสายกุลและพี่ทอมกสิติกมลนาวินรวมทั้งทีมงานนิวส์วันลาไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับ